งั้นเอาสโตรมไปนะครับผมดาเมจ600ยามโอ้โหยิง3นัดตัวขาดครับบอกเลยเป็นไงเมลิวเราอย่างเหือนครับเนี่ยพอเขาเทิร์นมามันจะเด้งฮิวครับเห็นไหมเนี่ยเลือดของไอ้ดาทาเลียบวกนะครับเกือบเต็มเลยเห็นไหมมันดีสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคกี้ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับออสซ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่ใน Sword of Cavalaria นะครับวันนี้จะมารีวิว3มหาเทพนะครับแล้วก็แนะนำการเติมแพ็คนะครับว่าเผื่อใครอยากจะเปิดเมอร์ลิวใครเผื่อจะเปิดกอเลียหรือว่าจะเป็นในส่วนอีนานันว่าตัวไหนที่ถ้าจะซื้อ ID หรือว่าไปรีหาตัวไหนที่ควรต้องพึงมีนะครับอันนี้บอกก่อนนี่หมีมี2ตัวแต่อีกตัวนึงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีเมอร์ลิวนะครับแต่ว่าตอนนี้หมีซื้อแพ็คอันนี้มาแล้วนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีซื้อแพ็คด้วยนะครับก็สําหรับถ้าเกิดใครแบบโอ้โหหมีรีไปประมาณ10กว่ารอบประมาณ15รอบอะออกยากมากเลยนะคือตัวลุงมันออกไม่ยากแต่ตัวที่เป็นตัวเทียร์ S รู้สึกมันออกยากมากนะครับอย่างเจ้าแบบเมอร์ลิวอีนานันอย่างเงี้ยนี่แพ็คนี้คือแพ็คอะไรใช่ไหมครับเราสามารถเติมตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคนที่แบบว่าโอ้โหรีไม่ไหวจริงๆก็ตู้แรกก็ถ้าเกิดเมอร์ลิวออกหรือว่าจะเป็นในส่วนอินานานออกก็เล่นเลยก็ได้ครับแล้วก็มาซื้อแพ็คนี้เอาเติมแพ็คอยู่ไหนครับแม่บ้านเนี่ยครับ2แพ็คนี้เห็นป่ะแพ็ค1980ตรงนี้เราสามารถเลือกตัวได้เลยครับแต่ว่าจะไม่มีกอเลียสนะแต่คือสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVP เหลือ540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับเกิดจะเลือกจริงๆเอาอินานันไปเลยครับผู้หญิงหัวทองฮิลได้มีบัฟเล่งทหารแล้วก็เป็นในส่วนมีบัฟเล่งด้วยครับเป็นตัวละครที่หาตัวแทนไม่ได้แต่ก่อน แต่เกิดเพื่อนๆที่งบน้อยที่แบบว่าไม่อยากเติมถึง1980ก็เติม60เพชรก็ได้ครับนี่เอาเนี่ยเอาแองเจิลมานะครับแต่ว่าไม่เก่งสู้เข้าอินานันไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่ฮิวมากกว่าแต่ว่าสามารถเล่นจบได้สามารถใช้เล่นจบได้แต่ว่าอินานันจะสบายกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดแพ็คให้ดูนะว่ามันสามารถเลือกได้จริงนะครับเรากดใช้เลยครับนี่เห็นไหมเราสามารถเลือกตัวได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนเมลิวด้วยนะครับก็เอาง่ายๆนะถ้าใครขี้เกียจรีแล้วอาจจะเปิดอินานันได้1ตัวใช่ไหมก็มาเลือกเมลิวก็ได้ประมาณนี้นะครับหรือยังคงมีหมีเปิดได้เมลิวหมีก็มาเลือกอินานันต้องก็ต้องเติมนะไม่มีกรเรียนนะครับอันนี้หมีให้ดูเลยอินานันแบบไม่ต้องคิดเลยครับโอ้โหได้แล้วครับในที่สุดโอ้โหรี15รอบแม่งไม่ออกสักตัวเลยนะปวดหัวมากตอนนี้ทีมหมีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมลิวอินานันแล้วก็นางเอกนะครับมันท่าแล้วก็พี่รูปหล่อนะครับดาบซามูไรไดตาเลียนะครับไดทาเลียนะก็มันตีแรงแต่คือถามว่ามันเทียบกอเลียสได้ไหมเทียบมันจะบอกว่ามันตีแรงพอๆกันอะแต่ว่าเจ้าไดทาเลียตัวมันจะค่อนข้างบางกว่าเยอะนะครับกอเลียสจะถือกว่าเยอะเลยนะประมาณนี้นะครับอ
ต่อไปเป็นในส่วนแพ็คไหนคุ้มนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดโพยก่อนวันนี้พูดเรื่องเยอะนะเดี๋ยวพูดเรื่องแพ็คให้จบก่อนไหมเอาแพ็คให้จบก่อนแพ็คไหนคุ้มบ้างนะถ้าเกิดถามความรู้สึกมีนะครับก็เพื่อนๆจัดแพ็คอาวุธก็ได้นะในช่วงนี้คือมันจะทำให้เล่นผ่านด่านง่ายมากครับแพ็คอาวุธก็นี่เพื่อนๆกดเข้ามาเติมเลยครับมันจะมีราคา680กับ980ถ้า980จะได้ของมากกว่าหน่อยแล้วก็ข้อสำคัญคือมันจะบวกเลเวลให้10เลยครับเอาอาวุธใช่ไหมครับได้ตอนเลเวล25นี่ให้ดูเลยนี่เลยนี่เราสามารถเลือกได้ครับถ้าเกิดจะเลือกจริงๆมีแนะนำให้เอากระทาให้เมริวครับเพราะว่าอ้าวทำไมบางคนถามไม่เอาสเปียร์เอาตรงๆเลยก็คือเมริวมันอยู่จนจบเกมแน่นอนเพราะว่าตัวน้องยิงไกลครับบางทีกอลเลียสมันแนวหน้ามันมีโอกาสโดนลุมตายสูงครับแล้วก็กระทาอันนี้เวลาเห็นไหมครับเวลาจบเทิร์นไอ้สตาร์ทเทิร์นขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะฮิลนะครับ 40% Recovery 2 NRG นะครับก็คือทำให้ตัวละครตายยากครับค่อนข้างดีมากนะถ้าเป็นไปได้มีก็ดีคำถามก็คือไอ้พวกอาวุธลุงเราสามารถหาได้ไหมสามารถฟาร์มได้จนด่านสุดท้ายครับพอถ้าเกิดเพื่อนๆรอได้ก็รอแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกเติมก่อนก็เก่งก่อนใช่ไหมล่ะมันก็สบายยาวเลยเอาง่ายนะเมริวใส่กระทาอันเดียวยิงตายหมดพูดแค่นี้เลยเอาแบบเข้าใจง่ายเดี๋ยวพูดเรื่องแพ็คให้เสร็จก่อนครับต่อไปเป็นในส่วนแพ็คไหนคุ้มนะครับก็อย่างที่หมีบอกครับว่าไอ้3แพ็คเนี้ยคุ้มแต่คือเพื่อนๆต้องดูว่าเพื่อนๆขาดอะไรถ้าเกิดตู้แรกอีนานันไม่ออกก็อย่างที่หมีบอกก็อาจจะต้องเติมซะหน่อยครับมาเติมผ่านหมีได้นะเติมถูกนะครับก็อาจจะต้องเติมแพ็ค2แล้วก็เอาเมริวก็ตัวละครที่ต้องมีจริงๆก็คืออีนานันอีนานันนี่หาตัวอื่นแทนไม่ได้ครับแต่ว่าเมริวตัวเวทยังพอมีตัวอื่นแทนได้อยู่แต่มันก็เก่งสู้เมริวไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องเอาเมริวบอกอีนานัน2ตัวที่สำคัญที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีอินานันแล้วแบบงบน้อยก็สามารถเติมเอาแม่ชีตัวนี้เอาไปใช้งานได้อยู่ครับอย่างน้อยก็มีตัวฮิลประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดได้2ตัวนี้ก็จบแล้วครับสุดต่อไปก็มาเปิดเอากอเลียสจบเลยเอากอเลียสนะไม่ต้องไปเปิดโคนะครับแต่ว่าจะเล่นโคก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆแต่มีจะบอกว่ากอเลียสมันใช้ยาวกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนในแพ็กเกจนะครับจริงๆจะบอกว่าของรางวัลของแพ็กโคได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าแพ็กอาวุธนะครับแต่คือถ้าเกิดไม่ได้เล่นโคไม่รู้จะเอาคอไม่รู้จะเอาคอสตูมไปทำอะไรเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนแพ็กไหนคุ้มอันนี้อันแรกอะหมีบอกเลยคุ้มครับหรือไม่เพื่อนๆจะไปเปิดมี2ตัวละอินานันบวกเมริวก็มาซื้อ980ตรงนี้ก็ได้ครับมันจะลดราคาเห็นไหมจะได้บอลอยู่20ลูกก็ไปเปิดกอเลียสเลยถ้าโชคดีก็3มหาเทพจบเกมแพ็คไหนคุ้มไอ้พวกอาวุธสุ่มหมีไม่แนะนำครับให้เติมนี่บิซิ่งออฟโฮปครับนี่รีซิป80นะครับต่อวันด้วยนะหมีว่าเนี่ยคุ้มราคาก็ไม่แพงมากนะก็เรียกว่าบัตรรายเดือนนั่นแหละอันอื่นหมีเฉยๆถ้าถามหมีหมีว่าอันอื่นไม่อะไรมากมายครับจะเป็นในส่วนบัตรรายเดือนถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เอาสบายก็ลงทุนแพ็คอาวุธหน่อยแค่นี้จบแล้วเนี่ยได้แพ็คอาวุธนะครับแล้วก็เลือกกระทำเมริวยิงตายหมดรับประกันเลยยิงตายหมดเลยผ่านด่านแบบโอ้โหสบายสบายครับแต่คืออย่างที่บอกเมริวตัวมันค่อนข้างนี่มันต้องมีตัวฮิวนะไม่มีตัวฮิวแตกนะบางทีโดนตุ๋ยก็ตายได้เหมือนกันเพราะตัวนิ่มนะครับนี่จบไปในส่วนตัวละครนะครับเดี๋ยวมีไปเล่นด่านนึงให้ดูแต่มีไม่มีกอเลียสเพราะมีเปิดไม่ได้นะไม่รู้ทำไงแล้วเปิดไป30โลก็ไม่ออกนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีไปอัพเลเวลก่อนลืม จริงๆไม่มีกอเลียสก็ใช้พ่อรูปหล่อผมดำก็ได้ครับเล่นได้อยู่มันตีแรงแต่มันไม่ยืนนานไงแค่นั้นเองมันไม่ถึกมากไม่ถึกเลยแหละ นิ่มบางบ้างแต่ตีแรงนะลุยครับเนี่ยใช้แค่4ตัวก็จบสบายๆแล้วเอาจริงคือเกมนี้มีจะบอกว่าถึงเราจะไม่มีตัวเก่งอ่ะตัวละครที่แจกมันสามารถเล่นจบได้แต่ว่ามันจะยากกว่าเยอะครับถ้าเรามีตัวท็อปพวกนี้มันจบง่ายเลยฟาดทีหายอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวทีมเดี๋ยวจะพูดเรื่องสกิลด้วยนะครับอันนี้มีคนถามนะครับรีวิวทีมมหาทีมเทพนะครับผมต้องบอกว่าเกือบ
ือบ3มหาที่เกือบ3มหาเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงหมดแล้วนี่หว่าโอ้ด่านนี้มันให้ลงกี่ตัวเยอะนะเราก็เอานักเวทมาแซมครับเอาลงไม่ได้แล้วนะลงได้แค่นี้โอเคตามนี้เลยนี่เอาตัวเวทมายิงตรงนี้ดีกว่าครับเฮ้มันขาดใครไปวะเนี่ยดาเนียอันนี้โจรบุกครับเราต้องช่วยชาวบ้านอย่าให้ชาวบ้านตายครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังหวาดกลัวกำลังติดสตันอยู่ครับก้าวขาไม่ออกนะต้องรีบไปช่วยแล้วนะครับนางเอกว่าไงจ๊ะนางเอกบุกเลยจ้าโอ้พลาดทีเดียวตายเลยวะโหดเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหดูงี้ให้ดาทะเลียบูดีกว่าโหโจรบุกครับโจรบุกไอ้ทหารนี่กางจริงเลยตัวแจกนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรอให้แอดอาซาซินมันจะขึ้นมาตีชาวบ้านครับเดี๋ยวพี่ดาทะเลียจะได้บูแล้วนะครับล้างฐานโอ้โหมันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยตีข้างหลังเหรอเออโอ้โหเจือแค่นี้เองเหรออย่างนั้นเหรอเจอไฟวอลหน่อยละกันไม่ตายว่างั้นเอาสโตรมไปนะครับผมดาเมจ600ยาโอ้ยิง3นัดตัวขาดครับบอกเลยเป็นไงเมลิวเราอย่างเหือนครับเนี่ยพอเขาเทิร์นมามันจะเด้งฮิวครับเห็นไหมเนี่ยเลือดของไอ้ดาทาเลียบวกนะครับเกือบเต็มเลยเห็นไหมมันดีโอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งอ่ะยืนเฉยชื่นแค่มายืนเฉยๆก็โปรดนี่ฮิวให้อีกครับเป็นไงยังเด็ดเลยอีนานันนะเดี๋ยวพอรีวิวตัวมหาเทพครับยี่ไทมีโอ้ยชาวบ้านแย่แล้วเอออย่าทำผมเออทำลายมาทำลายกลับไม่โกงครับมาดีอ้าวอ้าวตะกี้แกตุ๋ยฉันอย่างนั้นเหรอฟันธรรมดาก็พอไง278อ้าวเฮ้ยเหลือ1เหรออู้ชิบหายชาวบ้านกูแตกเอ้ยเดี๋ยวๆๆตรงนี้ใช้สกิลใช้สกิลตะกี้ตายไปแล้วยิงไม่ถึงนะอ๋อไม่พอโอเคครับตาหน้ารีบฆ่าอะไรยิงได้มั้ยเอ้ยิงได้ดาเมจมีบอกเลย Energy Wave โอ้โหอีนานันยิงทีเกือบ200ครั้งฮิวเห็นไหมเนี่ยพอยิงเสร็จฮิวอีกโอ้โหเต็มเลือดเต็มตลอดครับเป็นไงรีวิวแบบพระเจ้าครับบอกเลยถ้ามี3มหาเทพยังไงก็จบแน่นอนนะครับโอ้ชาวบ้านกรีดร้องตอนนี้โอ้โหอันนี้มันชอบสวนเตะอู้ผู้หญิงอะไรเตะทีครับโหชิบหายเว้ยยังไงต่อครับซับครับขวดนี่เขาให้เอาละตะกี้ข้ายังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตาสุดยอดเจอดาวไลท์หน่อยโอ้นี่มูชาย่าคือ489แถมฟาดแล้วดูดเลือดด้วยเป็นยังไงล่ะตายซะเถอะเอามาหาไว้เอายิงไม่ถึงว่ะโซสไตล์ไม่ถึงอีกโอ้โหเมลิวสวยเลยอย่างนี้ตาหน้าแล้วกันนะยิงไม่ถึงนี่ยิงไปดิเฮลปิ้งสปิลนี่แล้วก็ฮิลอีกทีนึงเป็นไงเอาเรื่องนะอีนานันโนโหตีแรงเหรอเดี๋ยวเอาเมลิวยิงที่แตกเลยแป๊บนึงนะครับทุบกระบาลสักทีนึงเอาตายแล้วเหรอโจรป่าก็งี้โอ้ยชิบหายตีไปโดนชาวบ้านเกือบตายอ่ะเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยก็เป็นการรีวิว3เกือบมหาเทพแล้วกันเออไม่มีกอริอัสนะครับแต่ก็คือโหดแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนแผงแผงผังของทุกตัวละครนะอันนี้แผนผังทุกตัวละครที่ต้องอัพนะครับอ
นี่แรง RK ตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นเรียงไปเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวมีจะลงเรียงไปเลยไปเลยเรื่อยๆครับเพื่อนๆ เล่นตัวไหนก็ดูไปเลยแล้วกันนะครับอันแรกก็คือกอลเลียสก็เห็นว่าอัพสกิลมาแล้วก็สายฟ้านะครับต่อไปเป็นในส่วนเมริลก็เริ่มมาก็ไฟวอลกันเลยแล้วก็อัพคิตตันด้วยครับอัพคิตตันด้วยแล้วก็อัพ RK 2แล้วก็ไป RK 3เห็นป่ะก็จะเป็นรูปเพชรนี่ทางขวาเห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นรูปนี่สกิลทางขวาครับนี่แล้วก็ขึ้นมานี่ก็มาอัพดาวส่วนใหญ่เมริลจะไปทางขวาซะมากกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีแปะให้นะประมาณ5รูปทุกตัวละครเลยนะครับก็เพื่อนๆ เล่นตัวไหนก็ไปอัพนามได้เลยถ้าเกิดใครบางคนงงเฮ้ยอัพอะไรดีฮึมีเรื่องอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วเนาะโอ้11โมงแฮกไหนคุมนะครับโอเคครับมีสรุปเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือถ้าเกิดจะเติมคุมอีกแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆรีนะแล้วอีนานันไม่ออกจริงก็คงต้องยอมเติมสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลงทุนแค่เรามีแค่3ตัวแค่นี้จบเอ็นเกมเลยครับมันไม่ต้องเติมเยอะเกมนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่มีงบเยอะก็สามารถเติมน้องแองเจิลมาได้นะครับเอาแองเจิลมาลองเล่นได้นะแต่ไม่เก่งไม่เท่าอินานันแน่นอนนะครับแล้วก็แนะนำแพ็คคุมนะครับส่วนอาวุธตอนนี้ถ้าจะเลือกก็อย่างที่บีบอกก็เลือกคาถานะครับคาถาให้เมลิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรอได้ด่านสุดท้ายมันมีฟาร์มนะด่านสุดท้ายมันมีดอกนะครับแต่อย่างที่หมอบอกกันแหละเติมก่อนมันก็เก่งก่อนนะเติมก่อนก็สบายก่อนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนสกิล RK ของทุกตัวละครนะครับประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่น่ามีแล้วแหละอย่าลืมนะรีล็อกเกมนี้11โมงนะครับวันนี้หมอบอกไปแล้วเนาะเรียบร้อยครับเผื่อใครอยากให้หมอทำไกด์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พวกคุณแล้วเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ